ปีศาจนักเล่านิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจตนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกมันมีนิสัยชอบเล่านิทานให้กับผู้คนที่หลงเข้ามาในป่าเมื่อเล่าเสร็จแล้วปีศาจจะถามคนฟังเกี่ยวกับนิทานหากคนฟังตอบไม่ได้ก็จะถูกสาปให้เป็นหินแต่หากตอบถูกปีศาจก็จะมอบสมบัติให้ปีศาจนักเล่านิทานมีเป้าหมายในการเล่านิทานให้กับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวปีศาจหวังว่านิทานของเขาจะช่วยให้ผู้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเป็นคนที่ดีขึ้นวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งได้เดินหลงเข้าไปในป่าลึกและบังเอิญไปเจอกับปีศาจนักเล่านิทานเข้าปีศาจจึงเล่านิทานให้ฟังนิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายที่ต้องออกเดินทางเพื่อปราบมังกรร้ายเด็กชายฟังนิทานอย่างตั้งใจเมื่อปีศาจเล่าจบก็ถามเด็กชายว่าเจ้าชายใช้อะไรปราบมังกรร้ายเด็กชายคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเจ้าชายใช้ดาบวิเศษฟันมังกรตายปีศาจยิ้มแล้วพูดว่าถูกต้องแล้วเจ้าชายใช้ดาบวิเศษฟันมังกรตายปีศาจจึงมอบสมบัติให้เด็กชายเป็นรางวัลเด็กชายดีใจมากเขาขอบคุณปีศาจแล้วรีบเดินทางกลับบ้านเด็กชายนำสมบัติไปมอบให้กับพ่อแม่พ่อแม่ของเด็กชายดีใจมากเด็กชายได้เล่าเรื่องที่เขาพบปีศาจนักเล่านิทานให้คนในหมู่บ้านฟังมีชายเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ฟังเรื่องปีศาจนักเล่านิทานที่เด็กชายเล่าก็คิดอยากจะได้สมบัติจากปีศาจบ้างจึงได้เดินเข้าไปในป่าตามที่เด็กชายบอกเพื่อนบ้านคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรู้มากแต่เขาก็เป็นคนหยิ่งผยองและคิดว่าตัวเองรู้ดีเสียทุกอย่างชายเพื่อนบ้านเดินมาจนพบปีศาจนักเล่านิทานปีศาจได้เล่านิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราให้ชายผู้นั้นฟังเมื่อเขาได้ยินชื่อนิทานก็ไม่ได้สนใจฟังเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เขารู้ดีอยู่แล้วเมื่อปีศาจเล่าจบก็ถามชายเพื่อนบ้านคนนั้นไปว่าเจ้าหญิงนิทราถูกสาปโดยนางฟ้าชั่วร้ายว่ากันว่าเจ้าหญิงจะตื่นขึ้นมาเมื่อพบชายหนุ่มที่รักเธอเพียงคนเดียวชายหนุ่มคนนั้นคือใครชายเพื่อนบ้านคิดอยู่ครู่นึงก็ตอบว่าก็เจ้าชายสิจะใครซะอีกปีศาจยิ้มแล้วพูดว่าผิดแล้วเจ้าชายเป็นเพียงคนที่ปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นเท่านั้นชายหนุ่มที่รักเจ้าหญิงมีเพียงคนเดียวคือราชาองค์เดิมที่เจ้าหญิงหลงรักชายเพื่อนบ้านตกใจมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคำตอบคืออะไรเขาพยายามแก้ตัวแต่ปีศาจก็ไม่ฟังปีศาจสาปชายเพื่อนบ้านให้กลายเป็นหินกลายเป็นรูปปั้นหินยืนอยู่กลางป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนที่รู้มากจนไม่ยอมรับฟังสิ่งใหม่ๆ